มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อนะเมื่อวานอันเนื่องมาจากคุณทักษิณที่ไปพูดถึงประเด็นเรียกว่าอะไรนะน้องใบคือการปรากฏตัวของคุณทักษิณค่ะซึ่งหลายคนก็จับตาดูเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งยังเดินหน้ากลับจากทางเหนือไปที่ราชบุรีไปหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีในวันที่1กันยายนนี้ถูกไหมค่ะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามประเด็นเรื่องกรณีนี่เหมือนคุณทักษิณลงมาเล่นเองคุณเท้งบอกไม่คิดว่าจะทำพรรคประชาชนทำงานยากขึ้นหรอกแต่ขอฝากไว้ด้วยความหวังดีนะอยากจะให้นายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยโชว์ศักยภาพด้วยตัวเองค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าครอบครองน่ากลัวกว่าครอบงำทักษิณที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณครับเพื่อไทยลงมาเล่นเองแบบนี้ครับมันกลายเป็นว่าทำให้พรรคประชาชนทำงานยากขึ้นไหมครับผมก็ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าอยากจะให้คุณแพทองธารเป็นนายกตัวจริงนะครับก็อยากจะให้เขาโชว์ศักยภาพด้วยตัวของเขาเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าฝากด้วยความหวังดีแล้วก็ให้กำลังใจครอบครองแต่ไม่ครอบงำคุณเฮงมองยังไงบ้างผมคิดว่าสองคำนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับถ้าความถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าครอบครองน่าจะมีสิ่งที่น่ากังวลกว่าคำว่าครอบงำด้วยซ้ำครับจะเสี่ยงข้อกฎหมายอะไรไหมครับให้คนไปยื่นนะครับก็อยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็อยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับสิ่งที่พวกเราเคยโดนกระทำมาด้วยนะครับก็ถ้าปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกันก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงใยไปกว่านั้นครับมาตรฐานเดียวกันที่พวกเราโดนมาด้วยคือโดนยุบพรรคตัดสิทธิ์นะเอาหรือยังไงแต่เข้าใจว่าก้าวไม่ใช่พรรคประชาชนเขาไม่ยื่นหรอกค่ะเพราะเขาก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบองค์กรอิสระที่คุณไอติมพฤทธิ์กับหลายๆคนพูดก่อนหน้าใช่ไหมแต่จะเป็นเรื่องหน่วยงานอิสระซึ่งหัวหน้าพรรคประชาชนบอกให้ได้มาตรฐานแบบเดียวกันก็แล้วกันอ้าวคือเมื่อวานนี้อีกด้านหนึ่งผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่นะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะฝั่งนี้เขามีผู้นำจิตวิญญาณเหมือนกันนะค่ะในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนลงพื้นที่ราชบุรีนะคะคุณธนาธรบอกว่านับตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลมาจนถึงประชาชนทำงานมา6ปีแล้วเรามีประสบการณ์คณะก้าวหน้าทำงานกับการเมืองท้องถิ่นอบจ อบต.เทศบาลทำมาโดยตลอดงวดนี้พวกเราเอาจริงไม่ได้มาเล่นๆต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ่อแม่พี่น้องคนราชบุรีคุณธนาธรเนี่ยไปช่วยผู้สมัครท้องถิ่นแต่ไม่ได้ถึงระดับนายกนะอบจแต่ยังไม่สำเร็จสักเท่าไหร่นะในนามคณะก้าวหน้าก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่คราวนี้บอกเอาจริงใช่ไหมเอาจริงค่ะไม่ได้มาเล่นๆต้นปีหน้ายังมีอีกเกือบ20จังหวัดที่พรรคประชาชนจะส่งผู้สมัครลงในสนามอบจด้วยถ้าที่นี่ชนะจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญของการเดินทางการเมืองท้องถิ่นระดับอบจของพรรคประชาชนอย่าให้สนามแรกของพวกเราต้องเสียชื่อนะครับมันสำคัญว่ามีคนดูแคลนเราจะประกาศชัยชนะครั้งแรกที่นี่ที่ราชบุรีครับนี่ท่านผู้ชมขณะที่คนเท้งหมายถึงหัวหน้าพรรคประชาชนปราศัยที่ราชบุรีเมื่อวานที่จอมบึงหน้าที่ว่าการอำเภอประเด็นการปราศัยนอกจากประเด็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นจะต้องดำเนินการอย่างไรคนณัฐพงศ์ยังพูดถึงการเมืองภาพใหญ่บนเวทีปราศัยด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องตุลาการสามนู่นนี่แหละคนเท้งณัฐพงศ์ปราศัยวันนี้ไม่ใช่วันที่จะมาตัดสินใจเลือกใครเพราะเลือกตั้งที่ผ่านมาตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาการตัดสินของสามมูลที่ผ่านมามันบอกพวกเราประชาชนชัดๆว่าต้องการเบอร์หนึ่งใช่หรือไม่ต้องการตัวแทนของพรรคประชาชนใช่หรือไม่นั่นก็แปลว่าโยงไปถึงภาพใหญ่แล้วนะค่ะผลการเลือกตั้งการตั้งรัฐบาลซึ่งมีการข้ามขั้วนี่ขยายความให้การตัดสินสามมูลที่ยุบพรรคก้าวไกลมันบอกแล้วใช่ไหมว่าจะต้องการเลือกพรรคประชาชนคนแท้งเนี่ยบอกว่ายังไงวันนี้ไม่ใช่เวลาตัดสินใจเลือกแต่ต้องเป็นเวลาที่ตัดสินใจแล้วรวมใจกันเลือกการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมายอมรับตามข้อเท็จจริงมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างให้พวกเราเข้าไปทำการเมืองท้องถิ่นเคยมีหน้าข่าวเสาไฟกินรีเสาไฟโซลาร์เซลล์ปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดอ่า
นี่ฮะก็เลยมันอาจจะทำให้พ่อแม่พี่น้องรู้สึกว่าเลือกนายกท้องถิ่นไปบางครั้งมันก็ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณณัฐพงษ์ยังเรียกร้องให้คนราชบุรีกลับไปเลือกตั้งในวันที่1กันยายนนี้ค่ะบางช่วงบางตอนคุณณัฐพงษ์ระบุว่ามีคนมาบอกว่าต้องขอบคุณเขายุบไปทำให้ยอดบริจาคได้เงินมากกว่านี้คนก็หมายถึงตุลาการท่านหนึ่งใช่ไหมค่ะคงไม่ต้องเอ่ยชื่อคุณณัฐพงษ์ว่ายังไงผมคิดว่ามากกว่า14ล้านคนเสื่อมศรัทธาในองค์กรตุลาการคนเป็นตุลาการเนี่ยหรอตัดสินแล้วมาพูดแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกขาดศรัทธามีคนบางคนมาบอกว่าก็ต้องขอบคุณเขาเนาะยุบเราไปแล้วก็ต้องขอบคุณเขาที่เราทำให้เราได้ยอดบริจาคขนาดนี้ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อครับสิ่งนี้มันทำให้พวกเราประชาชนผมว่าคิดว่ามากกว่า14ล้านคนนะมากกว่า14ล้านคนนะที่ทำให้เสื่อมศรัทธาในองค์กรตุลาการคนเป็นตุลาการเนี่ยหรอตัดสินแล้วมาพูดแบบนี้ครับจริยธรรมไม่มีผมไม่ได้พูดนะจริยธรรมไม่มีนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกขาดศรัทธาเก็บความอัดอั้นตันใจเหล่านี้ไว้ครับพวกเรากำลังนำเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้องค์กรอิสระสามารถถูกตรวจสอบและถอนถอนได้โดยประชาชนดีไม่ดีพวกเราไม่เคยเล็กลงครับมีแต่เติบโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะพวกเราคือประชาชนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาตัดสินใจเลือกแต่เป็นเวลาพร้อมใจการกลับมาเลือกที่ราชบุรีนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ประกาศเลยว่าเลือกตั้งนายกอบจแต่หมายถึงการแสดงออกของประชาชนต่อการเมืองภาพใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาด้วยอันที่ฟังจากการปราศัยคนเท้งยังปราศัยช่วงหนึ่งว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือลงไปฟังเสียงสะท้อนมองเข้าไปในดวงตาของประชาชนที่รับผลกระทบแต่อยู่ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งการแจกสิ่งของผิดกติกาต้องระมัดระวังเพราะกฎหมายจ้องเล่นงานไม่ใช่พวกเขาจ้องเล่นงานอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี่ยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมก็แปลว่าประสบปัญหานี่แหละขืนเผลอไผไปให้อะไรนี่ผิดจริยธรรมเลยนะค่ะกรณีการช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะ